สรุปประเด็นทองคำนะครับประจำวันที่7เดือนกรกฎาคมครับแล้วก็กราฟตัวนี้จะสามารถใช้เทรดในวันที่8ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นกราฟในการเทรดกรอบใหญ่กรอบโซนราคาที่ผมจะให้กับนักทุนไปนั้นนะครับสามารถใช้เทรดได้จนถึงวันอังคารที่9กรกฎาคมเลยก่อน3ทุ่มนะครับเพราะก่อนที่เฟดเนี่ยจะมากันและยังไงต่อคุณทองในตกลงไปหน้าบายแล้วหน้าบายแล้วครับได้รับการยืนยันจากโครงสร้างดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะฮะรวมไปถึงดอลลาร์อินเด็กซ์ที่เริ่มมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ดอลลาร์นี่ถือว่ายังลงไม่ลึกนะดอลลาร์ผมต้องบอกก่อนนะครับบางคนบอกว่าดอลลาร์อ่อนค่าจังเลยคุณเนี่ยมันจะกลับไปฟื้นตัวไหมดอลลาร์จริงๆบอกกับนักทุนนะแข็งแกร่งมากนะนี่ขนาดเจอข่าวตัวของตัวเองดอลลาร์ยังลงมาไม่หลุดโลเลยเจอการกดดันจากตัวยูโรด้วยเจอแรงกดดันจากสกุลเงินปอนด์ด้วยดอลลาร์ยังไม่หลุดโลเลยครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดการย่อตัวของราคาทองคำนักทุนแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับพี่ๆขาเซลล์ก็ต้องไม่ประมาทนะเพราะกว่าที่ดอลลาร์นะครับจะมีโอกาสลุ้นในการฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนโซนแนวรับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างตรงนี้เลยซึ่งก็คือ3เส้นนี้ครับแล้วแนวรับนี่มันหมายถึงยังไงคุณครับมันหมายความว่าถ้าดอลลาร์เข้าสู่โซนตรงนี้ผมจะแนะนำนักทุนว่าค่อยไปพิจารณาในการออกไม้เซลล์ที่บริเวณด้านบนก็จะดีครับถ้าพูดแล้วยังมองไม่เห็นภาพนะอันนี้ขออนุญาตพูดถึงฝั่งขาเซลล์ก่อนเลยนะครับเพราะว่าขาบายคงจะไม่มีใครร้อนใจอะไรเท่าไหร่ขาเซลล์ถ้าสมมติผมติดหน้าเซลล์นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะสำรวจพอร์ตตัวเองก่อนว่าตอนนี้พอร์ตตัวเองติดลบเยอะไหมถ้าติดลบเยอะคำว่าเยอะนี่คือขนาดไหนในชนิดที่ว่าตัวเองเริ่มร้อนใจแล้วถ้าเราเริ่มร้อนใจต่อให้เงินทุนมันยังเหลือเยอะอยู่นั่นก็แปลว่านักทุนเริ่มโอเวอร์เทรดแล้วครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แปลว่าเราจะต้องพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดบางส่วนให้มันเหลือจำนวนหลอดที่บาลานซ์กับจิตใจของเราหลังจากนั้นผมจะมาสำรวจดูว่าถ้าผมจะสู้กับทองคำจริงๆนะผมไม่อยากจะคัดหมดพอร์ตเพราะว่าถ้าผมคัดไม้เซลล์แต่ผมคงคัดไปนานแล้วล่ะแต่ผมไม่ยอมคัดวันจันทร์เนี่ยผมจะดูราคา 2,392 ก่อนจริงๆแล้วมันมีแนวต้านย่อยอยู่ตรงนี้อีกตัวนึงนั่นจุดครับก่อนถึง 2,400 รู้สึกว่าจะอยู่โอ้ 2,400 เป๊ะเลยนี่ใช่ครับมีแนวต้าน 2,392 ขึ้นไปจนถึง 2,400 คือโซนตรงนี้เลยแต่ถามว่าถ้าทองขึ้นมาโซนตรงนี้ซึ่งคิดว่าวันจันทร์เนี่ยมันขึ้นแน่ๆมาที่โซนตรงนี้แล้วทองจะย่อไหมคุณจะออกไม้เซลไหมผมคิดว่าผมจะไม่ออกไม้เซลล์เพิ่มใดๆเลยครับจนกว่าดอลลาร์จะลงมาถึงบริเวณโซนกล่องสีเขียวตรงนี้ซึ่งนักทุนต้องแคปหน้าจอไว้นะถ้าดอลลาร์ย่อลงมาถึงโซนกล่องสีเขียวที่ผมได้กำหนดเอาไว้ให้แล้วนะครับถ้านักทุนบางคนดูคลิปย้อนหลังอาจจะไม่เจอต้องกลับไปดูในไลฟ์หน้าเพจนะนี่ครับแนวรับของดอลลาร์อยู่ที่ 104.6 104.3 104.0ถ้าดอลลาร์แตะโซนตรงนี้เมื่อไหร่ทองคำอยู่ราคาไหนก็ตามแต่ผมจะเริ่มทยอยออกไม้เซลล์ในการแก้ครับนักทุนแต่ต้องบอกก่อนนะช่วงที่ดอลลาร์ลงมาถึงและช่วงที่ราคาทองคำขึ้นไปเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นการขึ้นเพราะข่าวใหม่นะคำว่าขึ้นเพราะข่าวใหม่หมายถึงยังไงคุณครับเช่นอาจเจอข่าวประธานเฟดคืนวันพุธคืนวันอังคารกราฟทองดีดเปรี้ยงขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้ามันมีแรงข่าวมันมีโอกาสจะทะลุแนวต้านได้นะครับนักทุนจะไม่มีคำว่าแนวรับหรือแนวต้านใดๆที่สวยที่สุดเวลาที่ตลาดเล่นข่าวกันจำไว้เสมอครับแต่ถ้าสมมุติเป็นการขึ้นแบบระยะสั้นๆเกิดวันจันทร์มีแรงซื้อขึ้นมาต่อเลยนะครับแบบทองก็ขึ้นเลยไม่ได้มีข่าวแล้วก็อยากจะขึ้นดอลลาร์ก็ไหลอย่างต่อเนื่องแล้วในวันจันทร์นี้เลยผมคิดว่าเซลล์ได้เลยโดยมีเงื่อนไขที่1ดอลลาร์เข้ากล่องเขียว2ไม้เซลล์ทองถ้ายิ่งได้โซนด้านบนตรงนี้ขึ้นไปนะครับจะเฉลี่ยได้สวยมากนักทุนครับและนักลงทุนต้องไม่โอเวอร์เทรดด้วยนะเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าผมให้ได้เฉพาะเงื่อนไขและจุดในการออกไม้แก้แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่านักทุนจะสามารถแก้ไม้ได้สำเร็จนะอันนี้คือเงื่อนไขก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามันพลาดขึ้นมานักทุนดูนะครับกรอบสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กรอบของคนที่ติดเซลล์นะแต่จะเป็นกรอบของคนที่เขาไม่มีของและเขาเข้าเซลล์แน่ๆระยะนะครับความห่างชั้นตั้งแต่ 2,425 ไปจนถึง 2,492 นั้น 6,600 จุดจะมีนักลงทุนบางส่วนเข้าเซลล์แน่ๆในโซนแถวนี้นักลงทุนถ้าอยากจะสู้ก็ต้อง MM เผื่อให้ได้ขนาดนี้ด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเขาเรียกว่าเวลาสู้รบเนี่ยเป็นนักรบมันต้องมีบาดแผลถ้านักทุนชนะมันก็ดี
แต่ถ้านักทุนแพ้ขึ้นมาก็ต้องเตรียมตัวรับเลยนะครับว่าแขนหรือว่าขาเราที่มันจะขาดเพราะกรอบตรงนี้มันใหญ่มากขาเซลล์ตามกันทันนะครับผมให้กับนักทุนได้เต็มที่เท่านี้จริงๆคุณแล้วถ้าสมมติว่าวันจันทร์ทองมันไม่ขึ้นนะฮะมันอาจจะไม่ผ่าน 2,400 แล้วมันย่อลงมานี่ผมสามารถลุ้นย่อได้ถึงขนาดไหนครับถ้าสมมติว่าทองคำไม่ได้ขึ้นต่อแค่2392กับ 2,400 เนี่ยคุณยังไปต่อไม่ได้เลยการย่อตัวใดๆก็ตามแต่จะมีการกลับมารีเทสครับนักลงทุนแถวๆประมาณ 2,370 กว่าๆอันนี้เป็นด่านแรกอย่างพี่นกถามว่าทองจะลงถึง2351ไหมคะขออนุญาตตอบตรงนี้เลยว่าถ้าไม่มีข่าวลงไม่ถึงนะครับการที่ทองคำไม่มีข่าวทองจะไม่ผ่าน 2,370 ลงไปครับต้องมีข่าวมาหนุนจะเป็นข่าวอะไรก็ได้ที่ทำให้ดอลลาร์ดีดยิว10ปีดีดมันถึงจะสามารถลงไปขนาดนั้นได้ต้องขออนุญาตพูดแบบตรงไปตรงมาจริงๆนะครับถ้าพูดแบบอ้อมค้อมไม่ได้เดี๋ยวนักทุนจะเกิดความเสียหายทุกท่านตามผมทันนะคุณครับแล้วถ้าผมไม่มีขอแต่ผมอยากเซลล์มันตรงไหนได้บ้างครับเพราะว่าผมไม่ค่อยอยากจะเทรดบายเลยตอนนี้ราคามันสูงแล้วถ้าใจร้อนเลยนะครับนักทุนครับตัวขอราคาทองคำเนี่ยเช้าวันจันทร์มีคนเข้าเซลล์แน่ๆอยู่แล้วเพราะเขาถือว่าเข้าสู่โซนแนวต้านด่านแรก2392ถึง2400แต่ถามว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเซลล์ตรงนี้หรือไม่ผมก็ได้ตอบกับนักทุนอย่างชัดเจนแล้วว่าผมไม่เข้าแน่ๆต่อให้มันเป็นจุดแนวต้านจิตวิทยาเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อครับแต่ถ้าดอลลาร์เข้าสู่กล่องสีเขียวเมื่อไหร่ผมจะเริ่มที่จะหยุดจากการเทรดหน้าบายและกลับไปเก็งกำไรฝั่งของขาเซลล์แทนครับยิ่งถ้าดอลลาร์ลงกล่องเขียวและตัวของราคาทองขึ้นกล่องน้ำเงินด้วยโอ้อันนี้น่าจะเป็นแบบการเทรดแบบว่าเปิดปิดเปิดปิดอะไรได้แบบถี่มากนักทุนครับสำหรับหน้าเซลล์แต่เดี๋ยวให้มันถึงก่อนซึ่งคิดว่าเราน่าจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางคืนของวันจันทร์นะครับเพราะว่าตอนเช้าวันจันทร์ที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยกราฟทองไม่น่าจะขึ้นถึงด้านบนขนาดนั้นพี่ๆขาเซลล์ตามทันนะถ้าขาเซลล์ตามทันรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้คนดูอยู่กับเรา450พี่นนท์บอกว่ามองเป็น reversal patternไปทำ head and shoulder or triple top ได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ปักหนึ่งนะ reversal head and shoulder เหรอปกติ head and shoulder ก็จะเป็นแบบโอเคไหลตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้อ้าวโอเค reversal ก็แปลว่าอ๋อก็จะเป็นด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามองตามเทคนิคเนี่ยผมมองว่ามันก็มองกันได้นะแต่ว่าตัวเนี้ยผมให้คำแนะนำมากไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวอย่างที่พี่รู้กันดีว่าผมมันไม่ค่อยถนัดเรื่องราวทางด้านเทคนิคมากมายเท่าไหร่เราจะดูแค่ความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องข่าวสารรวมถึงตัวโซนแนวรับแนวต้านว่าที่ทองขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะการขึ้นแบบที่มาตามเทคนิคธรรมดาไม่ใช่ว่าคุณขึ้นสลับแดงสลับแดงแบบนี้นะครับอันนั้นจะมีโอกาสลุ้นย่อได้สูงแต่พอมันเป็นการขึ้นเพราะข่าวด้วยมันก็เลยมีปัจจัยหนุนทั้ง2ตัวประกอบกับการที่เขาได้มีการหลุดจากโครงสร้างเทรดฝั่งขาเซลล์ไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าทองคำไม่ผ่านตรงนี้การย่อใดๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีข่าวมันลงหลุด2370ไม่ได้ครับนักทุนต้องมีข่าวถึงจะหลุดถ้าไม่มีไม่หลุดอันนี้พูดรอบที่3แล้วนะครับและอย่างนี้คือมันจะมีโอกาสไปแน่ๆเลยคุณครับแบบหลุด2400เนี่ยตัวนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่คอนเฟิร์มกราฟทองนะแต่นักทุนก็เห็นแล้วว่าเหมือนที่เราคุยกันนะครับในช่วงไลฟ์สดเช้าวันศุกร์ก่อนที่ตัวเลขนอนฟาร์มเพโรจะประกาศอีกเราคุยกับนักทุนตั้งแต่ตอนที่ทองอยู่บริเวณแถวนี้ในไทม์เฟรม H1 จะเห็นภาพอีกแบบนะเราคุยกันว่าถ้าทองเนี่ยเขาร่วงลงมาแล้วเขาทำโลใหม่ไม่ได้ยังไงองค์ประกอบโครงสร้างเทรนขาบายมันมีกลไกราคาของมันอยู่แล้วมันจะบีบให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำไฮใหม่ครับเพราะว่าเงื่อนไขนะครับตามทฤษฎีดาวเทอรี่คำศัพท์ทางเทคนิคนะเขาบอกเอาไว้ว่าการจะเป็นเทรนหน้าบายใดๆก็ตามแต่จะประกอบด้วยกัน2อย่างก็คือการยกไฮแล้วก็ยกโลไปเรื่อยๆครับนักทุนดังนั้นถ้าทองย่อตัวคุณจะเกิดเป็นแท่งเทียนสีแดงก็ได้ครับเอาแบบเลวร้ายเลยนะวันจันทร์เนี่ยคุณย่อเลยย่อเป็นพันจุดเลยก็ได้คุณจะย่อ 1,000 2,000 จุดผมไม่สนใจนะผมสนใจแค่ว่าคุณจะลงได้ลึกถึง2370เลยหรือไม่ถ้าย่อไม่หลุด2370แปลว่าไม่ช้าก็เร็วนักทุนครับมันคือการย่อลงมายกโลและเดี๋ยวมันจะดีขึ้นทำไฮใหม่ตัวนี้ตอบคำถามกับพี่แคทได้เลยนะครับว่าย่อมาเท่าไหร่คัดสิคะสายติดเซลล์ออกผมนึกว่าถามนะครับอันนี้เป็นการบอกเล่านะโอเคโอเคครับพี่ก็ประมาณนี้ให้กับนักทุนหน้าเซลล์ไว้ก่อนครับทีนี้ขาบายมาคุยกันแบบนี้ครับว่าขาบายครับวันจันทร์เนี่ย
เนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันมาติดกับโซนแนวต้านสำคัญแล้วทองคำเขาจะต้องแสดงศักยภาพหน้าบายออกมาให้ได้คำว่าแสดงศักยภาพหน้าบายออกมาก็คือว่าไม่ต้องรอตอนกลางคืนนะเช้าๆสายๆบ่ายๆนักลงทุนหน้าบายจะต้องเห็นทองคำวิ่งและทะลุบริเวณกรอบสีน้ำเงินตรงนี้เลยแล้วจะแบบตื่นมาแล้วมันเปิดแก็บขึ้นไปเลยได้ไหมคุณได้ครับจะอะไรก็ได้ครับคุณจะเปิดแก็บตอนเปิดตลาดหรือคุณจะค่อยๆขึ้นช้าๆเราไม่สนใจเราสนใจแค่ว่าคุณจะทะลุโซนน้ำเงินกรอบแรกตรงนี้ได้หรือไม่การทะลุน้ำเงินกรอบแรกนี้ระยะทางห่างกันแค่ประมาณ800จุดนะครับสั้นๆนะแต่มันมีความหมายมากเลยนะนักทุนนะแสดงเขาเรียกว่าอะไรครับมีความหมายยังไงมันคือการแสดงศักยภาพให้เห็นว่าคุณครับตอนนี้เนี่ยหน้าบายอย่างเราเนี่ยเรายังอยู่ในตลาดนะขาเซลล์เขายังไม่สู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถรอย่อและบายได้ก็จะมาถึงอีกคำถามหนึ่งครับที่ถามว่าแล้วถ้าผมไม่มีของผมจะต้องรอย่อบายณจุดๆไหนก็ต้องบอกกับนักทุนเลยว่ามันที่ management ให้ดีจะบายจุดไหนจะหลับหูหลับตากดบายอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะบายจุดไหนถ้าเป็นผมก็อย่างที่บอกกับนักทุนชัดเจนแล้วครับว่าแม้ว่าผมอาจจะสนับสนุนหน้าบายนะแต่ว่าส่วนตัวผมคงจะไม่บายบริเวณแถวนี้เหมือนกันอาจจะรอย่อสักนิดครับเนี่ยเอาสักกลางๆหน่อย 2,380 ต้นๆก็ยังดีครับให้มันย่อลงมาสักครึ่งหนึ่งก่อนจะถึง 2,370 อุ๊ยทำไมต้องรอย่อขนาดนั้นคุณครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าในตลาด Forex เนี่ยเราจะมั่นใจอะไรกับมันมากเกินไปไม่ได้ต่อให้ภาพที่เราเห็นมันจะชัดเจนแค่ไหนก็ตามแต่นะครับต่อให้ผมจะพูดว่าอุ๊ยหน้าบายนี่น่าสนใจมากเลยนะนักทุนแต่ทุกคนรู้กันดีใช่ไหมครับว่าตลาดชอบเล่นตลกกับเราเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกกับนักทุนว่าผมค่อนข้างที่จะเข็ดหลาบกับเหตุการณ์แบบนี้กับเหตุการณ์ที่มั่นใจกับอะไรมากเกินไปก็เลยขอสักนิดนึงแล้วกัน2380หน่อยต่อให้โดนลากนะครับมาถึง2370ก็อาจจะได้ไม้2นะครับไม้แรกก็ติดลบแค่ประมาณ 1,000 จุดแค่นี้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายแล้วนะครับเพราะว่าผมมีแนวรับเผื่อไว้ที่ประมาณ2348ซึ่งสามารถสู้นะครับกับทางฝั่งของแรงเซลล์ได้เลยแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่ได้มีข่าวอะไรเนี่ยผมไม่คิดว่าทองจะสามารถลงจนหลุด2370ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดไม่ได้เลยถ้ามันมีข่าวมันถึงหลุดถ้าไม่มีไม่หลุดเพราะฉะนั้นผมให้เงื่อนไขเอาไว้ตามนี้ครับอยู่ที่นักทุนแล้วนะว่าพี่ๆจะ Money Management ได้ดีแค่ไหนอย่างส่วนตัวเนี่ยนะครับโซนการเทรดระยะตรงนี้นะครับห่างกันประมาณ 2,000 จุดผมเทรดทองได้แค่2ไม้นะการเทรดแล้วมีการทิ้งระยะไกลๆหน่อยนี่คือสิ่งเดียวครับที่ทำให้ผมมีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้เราจะไม่เข้าออเดอร์นะครับไม้บายทองห่างกันทุก200จุด500จุด300จุดแบบนี้แต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่ามันแล้วแต่ขนาดพอร์ตบางคนมีหลักหมื่นเหรียญแสนเหรียญแบบนี้เทรดทีละ 0.01 เนี่ยเขาจะออกห่างกันทุก50จุดเป็นแบบแผงปลาหมึกเลยก็ได้อันนี้เขาก็สามารถทำได้แต่ผมต้องเน้นย้ำในเรื่องของ MM และการทิ้งระยะห่างเสมอเพราะอะไรครับเพราะว่ามีนักทุนในเพจของเราเนี่ยในไลฟ์ของเราบางคนเขาอาจจะมีเงินทุนจำกัดครับอาจจะมีแค่ร้อยเหรียญ200เหรียญถ้าผมไม่ได้เน้นย้ำตรงนี้มันก็อาจจะทำให้พี่ๆเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าแล้วเดี๋ยววันจันทร์ผมเติมผมบายตรงนี้เลยนะโดนลากไปปุ๊บผมบายอีกบายสุดท้ายบายบายเลยทีนี้คุณผู้ชมครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยสิครับทุกท่านมาบายบายกันแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนั้นถึงเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสัญญากับผมนะว่าเราจะ Money Management ให้ดีที่สุดครับแม้ว่าหน้าบายจะเป็นต่อมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ส่วนคนที่ถือบายจากระยะด้านล่างมาเขาก็อยากจะถามแล้วว่าคุณครับตอนนี้พี่ใจสั่นมากเพราะว่าพี่ได้กำไรมาอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเลยมันสามารถถือต่อไปเลยได้ไหมอย่างที่บอกครับนักทุนไม่ต้องไปรอข่าววันอังคารมันพุทธหรอกข่าวประธานเฟดน่ะถ้าทองจะขึ้นนะครับไปทำไฮใหม่ให้นักทุนจริงๆเขาจะแสดงศักยภาพตั้งแต่ช่วงเช้าสายบ่ายของวันจันทร์นี้เลยไม่ต้องไปรอตอนกลางคืนด้วยการแสดงศักยภาพดูง่าย800จุดตรงนี้คุณขึ้นต่อและไปยืนได้ไหมถ้าขึ้นต่อแล้วยืนได้ปรับฐานอยู่บริเวณแถวนี้แล้วไม่หลุดแปลว่าชัดเลยหน้าเซลล์ยังไม่เข้าตลาดหน้าบาร์มีโอกาสจะขึ้นและยกต่ออีกเซตหนึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับนักทุนทำไมต้องรอให้ทองแสดงศักยภาพหน้าบายเพราะทองวิ่งมาครบไซเคิลแล้วคำว่าครบไซเคิลหมายความว่าอะไรนักทุนดูครับการวัดไซเคิลผมได้เคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งวัดจากโลขึ้นไฮล่าสุดตัวนี้เรียกว่า1ไซเคิลแล้วก็วัดจากโลถัดไปซึ่งก็คือบริเวณตรงนี้มาถึงยอดตรงนี้นักทุนว่ามันเป๊ะไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยครับจากโลตรงนี้
ขึ้นมาย่อตรงนี้นี่คือไซเคิลที่2ปกติแล้วกราฟเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวนะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวประมาณ3ไซเคิลแล้วก็จะเกิดการย่อตัวแต่บอกไว้ก่อนนะไม่ 100% เพราะบางครั้งเนี่ยผมเคยเห็นกราฟวิ่งต่อเนื่องกันแบบ5ไซเคิลแบบนี้ก็มีเหมือนกันบางครั้งก็2ไซเคิลจบเลยแต่เคสนี้ขอกลางๆไว้ก่อนที่ว่าหน้าบายไปต่อจริงแต่ทำไมผมถึงไม่รีบบายเพราะมันมีโอกาสลุ้นในการย่อได้แล้วก็ว่าจากโลตรงนี้นะครับ100ขึ้นถึงเลข0เห็นไหมฮะมันคือโซนนั้นตรงนี้พอดีที่ทองเนี่ยกำลังจะจบไซเคิลที่3แล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าจะเกิดการปรับฐานไหมคือต่อให้ขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแต่ผมเป็นคนนึงละที่พูดว่าหน้าบายเป็นต่อแต่จะไม่มีไม้บายเพราะต้องรอกราฟเกิดการปรับฐานก่อนปรับฐานยังไงคุณแบบไหนเขาจะเรียกว่าขึ้นแข็งแกร่งทุกคนฟังนะฟังดีๆนะครับขึ้นปรับฐานและก็ขึ้นปรับฐานและก็ขึ้นปรับฐานและค่อยขึ้นใหม่แบบนี้จะเป็นการขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นอีกอันนี้ไม่ควรตามโดยเฉพาะถ้าไม่มีข่าวนะครับมันคือยังไงคุณถ้าเป็นแบบนั้นมันคือการขึ้นที่เป็นการล่อซื้อนั่นถึงจะการล่อซื้อไปประมาณว่าอ้าวคุณไม่มีไม้บายเหรอมาเร็วๆตอนนี้เร็วเดี๋ยวตกรถนั่นรีบขึ้นมาเร็วกดบายมาเลยจ้ามาเลยจ้าสักแป๊บหนึ่งครับแท่งเทียนสีแดงนะฮะความยาวประมาณ8เมตรไหลลงมาทุบลงมาแบบนี้เลยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนักทุนจะต้องแยกให้ออกนะระหว่างการล่อซื้อกับการขึ้นจริงๆขาบายตามทันไหมครับถ้าพี่ๆขาบายตามทันขอเลข1คนละ1ตัวนะครับนี่ก็คือการสรุปประเด็นทองคำของเราทั้งหมดนะนักทุนนะสำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง 1,500 US ดอลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัวพาร์ทเนอร์โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับครูเปา50หรือครูเปา50ตามด้วยเลข1นักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน 12:00 น.จะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนักลงทุนสามารถถอนออกมาแล้วก็นำไปเทรดตอนในบัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม